ข้างนอกคิวยาวเลยอ่ะดีถ้าเรามาก่อนเวลาไม่งั้นโอ้โหเลยกว่าจะได้เข้านี่นานมากคือคนมากินเยอะมากอ่ะที่นี่นี่อาหารนี่หลากหลายชาติมากเลยนะโอ้โหละลานตามากเลยวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพามากินบุฟเฟ่กันที่ลาสเวกัสนะคะร้านข้างหลังนี้เลยชื่อว่าร้านบัคคาแนลบุฟเฟ่นะครับผมใช่เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะจ่ายตังค์ก่อนเข้าไปกินบุฟเฟ่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราต้องต่อแถวเข้าไปที่นี่นี่อาหารนี่หลากหลายชาติมากเลยนะโอ้โหละลานตามากเลยคือตอนนี้ต้องอดใจไว้ก่อนดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอย่างมีกระเพาะ2ชั้นอ่ะเนาะถ้ามีกระเพาะ2ชั้นนี่จะกินให้แหลกเลยแค่นี้ก็กินแหลกอยู่แล้วเห็นอะไรก็อยากกินหมดเลยตอนเรามานี่คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพอดูดิโอ้โหข้างนอกคิวยาวเลยอ่ะดีถ้าเรามาก่อนเวลาไม่งั้นโอ้โหเลยกว่าจะได้เข้านี่นานมากคือคนมากินเยอะมากอ่ะอาหารมันดีนะที่เนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนซีฟู้ดนะครับเป็นพวกอาหารทะเลทั้งหลายเนี่ยกุ้งหอยปูปลาในกุ้งเผาเมื่อกี้ขาปูใหญ่มากนี่เขาเรียกว่ากุ้งคอฟิชนะครับเป็นกุ้งชนิดหนึ่งเนาะมันแดงๆอย่างเงี้ยอันนี้กล้ามปูอ่ะว้าวน่ากินเนาะอันนี้กล้ามปูใหญ่ๆเลยเขาทุบมาให้หรือยังต้องใส่ยังไม่ทุบนี่ไงทุบแล้วนี่ไงทุบคือทุบมาให้แล้วคือสามารถแกะกินง่ายๆเลยนะ
อันนี้เป็นพวกค็อกเทลกุ้งอะไรเป็นค็อกเทลกุ้งนะคะอันนี้นู่นขาปูใหญ่ๆเลยกินอาหารญี่ปุ่นก่อนเลยจะได้กินหลายๆอย่าง Thank you กินแบบว่าไม่อั้นเอาเรื่อยๆจนกว่าจะจุกที่นี่แบบว่าอาหารหลากหลายมากเลยนะแบบคือเห็นแล้วแบบคืออยากกินทุกอย่างเลยอะแต่ว่าไม่รู้ว่ากระเพาะเราจะรับหมดหรือเปล่าคือเราก็กินอย่างนิดอย่างละหน่อยเอาจะได้กินแบบได้ทุกอย่างไงแบบอาหารนี่หลายชาติมากเลยนะมีทั้งแบบเอเชียทั้งแบบว่าฝรั่งทุกอย่างหมดเลยรสชาติก็ดีนะเราเคยมาเวกัส3ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งที่สองอ่ะไอพวกบุฟเฟ่อ่ะมันก็เราไปกินที่อื่นมามันก็เฉยๆนะไม่ได้อร่อยอ่ะครั้งเนี้ยบุฟเฟ่อ่ะอร่อยที่สุดละผมว่าอร่อยอร่อยจริงก็อันนี้น่าเป็นบุฟเฟ่อันดับหนึ่งในเวกัสเลยนะวัดคะแนนใช่ไหมเป็นร้านบุฟเฟ่อันดับหนึ่งเลยคือโอ้คนต่อแถวยาวเลยเมื่อกี้เห็นไหมแล้วข้างในคนเยอะมากคือโต๊ะนี่เต็มทุกโต๊ะเลยอันนี้เพิ่งกินเสร็จไปไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นกระดูกอ่ะเขาให้กระดูกมาแล้วก็มีเครื่องของเขามาไม่รู้กินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่กินไม่เป็นอันนี้ก็เป็นเนื้อแกะย่างหอมอันนี้ไปเอามาเป็นอาหารเม็กซิกันเป็นซาลซ่ากุ้งเนี่ยมีเนื้อกุ้งในซาลซ่าด้วยนี่ส่วนนี้เนื้อวากิวอันนี้เดี๋ยวลองชิมอันนี้เนื้อวากิวนะครับอันนี้ชิมแบบเนื้อวากิวนะครับอันนี้แดงๆเลยนุ่มมากอันนี้เป็นบริสเก็ตนะครับเดี๋ยวลองชิมบริสเก็ตกันฉันว่ามันไม่ค่อยนิ่มเท่าที่เพสซ่าเนาะมันไม่นิ่มเหมือนตอนเราไปกินเพสซ่ามันจะนิ่มกว่าแต่วากิวอันนี้นิ่มจริงอันนี้อันนี้หมูกรอบเอามารวมกันนะเป็นหมูกรอบของอาหารฟิลิปปินส์เนาะอันนี้หนังแข็งนะดูหน้าเขียวเลยกรอบจนแข็งอ่ะสงสัยทอดนานแล้ว มันเลยเหนียวเซซีฟู้ดอันนี้จัดอันนี้ก่อนเลยออยสเตอร์กับไหนไม่รู้เนี่ยนี่ตัวเล็กมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็มันอบมั้งเป็นออยสเตอร์อบกับซอสอะไรไม่รู้ได้ปะใช้ได้อยู่ก็หวานหวานดีลองนี่ก่อนเลยขาปูอันนี้โอ้โหเนี่ยหักเลยนะดูเนื้อปูดิว้าวได้อ่ะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆนะโคตรแซ่บเลยอันนี้กล้ามปูเลยอันนี้ซอสเคจุนนะครับลองจิ้มก่อนอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดมากๆอ่ะเนื้อแน่นแล้วก็สดมากเนี้ยโอ้ยเนื้อปูจิ้มล้างมือแล้วจับได้หอยนางรมหวานเนาะหอยนางรมอ่ะไหนลองอันนี้
ปูอ่ะหวานจริงปูนี่นะกว่าจะได้กินเหมือนหวานจริงไปกุ้งนะครับอันนี้มันเหมือนเขาคุกอะไรมาคุกผงอะไรสักอย่างคล้ายๆผงอะไรเขาเรียกว่าคล้ายๆบอกคุกผงพริกอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแต่มันไม่ใช่กุ้งย่างนะมันเป็นกุ้งเย็นๆแช่เย็นมาไม่รู้เขาเรียกว่าเข้าไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันอาจจะเอาไปต้มมาก่อนมั้งก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเหมือนกุ้งแม่น้ำตัวเล็กๆเนาะได้พิซซ่ามานะคะเห็นเขาลงใหม่ๆอ่ะมันร้อนๆก็เลยหยิบมาปิ้งแล้วก็อะไรนี่หรอไม่ใช่อ่ะนี่เนื้อหนมปังเหรอมันคือกูเต็นตีอ่ะมันคือแป้งอะไรแป้งอะไรใช่ไหมแป้งหนมปังแบบปังชีสหน่อยปะมันเหมือนเอาชีสเนาะเลี่ยนๆเนาะโอเคมาต่อกันนะครับอันนี้รอบที่3แล้วอาหารจานเล็กๆเป็นอาหารแบบสไตล์ฝรั่งเนาะอันนี้เป็นอะไรสักอย่างเป็นอันนี้เรียกว่าทาท่าแล้วก็นี้อะไรบาบ้าสักอย่างหั่นแขกแล้วก็อันนี้เป็นปลานึ่งหรือปลาย่างสักอย่างนี่แหละเราจะลองกินอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารจีนทั่วไปนี่แหละที่เราเคยเห็นกันอันนี้อะไรเป็นทูน่าใช่ปะน่าจะใช่นะเดี๋ยวลองกินเลยเขาเรียกว่าทาท่าไม่ใช่นะนี่ทูน่าเหมือนมะเขือเทศอ่ะมันคือมะเขือเทศสักอย่างนี่ขนมปังขนมปังแล้วก็กินคู่กันเป็นขนมปังเนยเค็มเค็มมากเลยได้ปะก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละนี่เป็นชีสเป็นแผ่นชีสข้างบนนะอันนี้อ่านว่าอะไรสักอย่างอะไรบาบ้ากาโนชสักอย่างเหมือนเคยกินมีเดเตอร์เนียนอะไรพวกนี้เป็นครีมอะไรเนี่ยกินไปมั่วเลยเนาะเราจำได้แล้วมันเคยเนี่ยเป็นเอ็กแพลนต์อะเป็นมะเขือเป็นมะเขือยาวมะเขือบดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยข้างบนแดงๆนี่เป็นทับทิมนะเนี่ยกินอย่างละเล็กละน้อยพอกินให้ครบทุกชาติเลยอะมั่วตัวกันหมดพี่จริงมีอีกนะอีกเยอะเลยแต่ว่ากินไม่คงกินไม่ไหวแล้วอะอยากต่อของหวานนะเห็นของหวานน่ากินมากเลยมีไอติมเลยมีเค้กมีไอติมอะเดี๋ยวไปต่อของหวานกันดีกว่าสตรอเบอรี่อะเอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูมีครีมบูเลนถึงเวลาของหวานแล้วค่ะนี่มากินกันเลยอันนี้น่ารักเลยถ้วยเล็กๆอันนี้เป็นทีรามิสุนะครับอันนี้เบอร์รี่ชีสเค้กชีสเค้กเปล่าอันนี้สตรอเบอรี่เค้กอันนี้เป็นโอริโอมินเค้กอันนี้อะไรวะเหมือนเค้กกาแฟเวียดนามแล้วก็อันนี้ส
ตรอเบอรี่ชาเขียวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวไปเอาต่อมีเยอะเลยมีไอติมด้วยอร่อยกินของคาเฟ่ก็ต้องกินของหวานหวานนะแต่ว่าไม่หวานมากอร่อยถ้าหวานมากมันจะเลี่ยนเลยตรงนี้อันนี้ของหวานน่าจะเซตสุดท้ายของเราแล้วแหละรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วผลไม้ไอติมเค้กช็อกโกแลตนี่อันนี้เค้กสีสันสวยมากเลยเนาะสีลุ้งเลยอะสวยเนี่ยอันนี้เหมือนไข่ดาวเลยอันนี้คืออะไรไม่รู้เนาะไม่รู้เรื่องอะไรโอเคสุดท้ายละไม่ไหวละไหนลองกินอันนี้ก่อนนี่เหมือนไข่ดาวอะไหวอยู่ป่ะยังไหวไหมอันนั้นคืออะไรขาวๆอ่ะโยเกิร์ตอ๋อโยเกิร์ตเหรอแล้วตรงกลางคืออะไรเหมือนเค้กเสาวรสอ่ะเค้กเปรี้ยวเสาวรสเปรี้ยวใช่ไหมใช่มันเป็นพุดดิ้งอ่ะพุดดิ้งเสาวรสอะไรเงี้ยกินกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยเปรี้ยวๆอ่ะโยเกิร์ตโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะไอ้เค้กนี่ก็น่าจะสีสันเฉยๆแล้วเนาะไม่รู้เป็นรสชาติอะไรนะเค้กสีลุงเนี่ยลองเค็มดิเค้กปกติอ่ะอ๋อก็คือเป็นเค้กปกติใช่ไหมแต่มันแค่ทำใส่สีอ่ะเนาะรสชาติเหมือนเค้กเด็กอ่ะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ช็อกโกแลตลาวาเป็นยังไงเอ่ยมีไส้ข้างในกินไหมอร่อยปะอร่อยมันจะร้อนๆหน่อยเนาะอันนี้อุ่นๆ อร่อยดีก็ไอติมชาเขียวปกติใช่ไหมข้างบนนี้เราก็โรยท็อปปิ้งเองเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราสองคนก็กินกันอิ่มแล้วเรียบร้อยเนาะยังไงบ้างอาหารก็อาหารดีใช้ได้เลยนะก็คือกินแบบหลากหลายมากกินจนจุกโอ้โหตอนนี้แบบรู้สึกว่าแน่นมากต้องไปเดินย่อยซะแล้วกินแบบคุ้มจริงๆอ่ะวันนี้กินอาหารแบบหลากหลายชาติมากเลยน้องเธอใช่ก็คือแบบว่าเอาให้คุ้มที่สุดไงอาหารเขาดีอร่อยด้วยนะหลายอย่างเลยวันนี้แน่นมากเดี๋ยวขอตัวไปเดินข้างนอกไปเดินย่อยกันก่อนนะใช่ค่ะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ